ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทการดำเนินรายการสังฆีสายใจไทยในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้คำสามัญชนอันดับแรกจะเป็นการบรรเลงและขับร้องถวายพระพรตามบทร้องซึ่งอาจารย์มนตรีตราโมทได้ประพันธ์ถวายเพลงที่จะใช้บรรเลงและขับร้องคือเพลงมหาชัยและเพลงตวงพระธาตุต่อด้วยเพลงสาธุการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม้นวมซึ่งผู้บรรเลงและขับร้องส่วนใหญ่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีในปีพ.ศ.ต่างๆดังมีรายนามต่อไปนี้อาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2530อายุ76ปีเป็นผู้ขับร้องประนาดเอกบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2531อายุ70ปีระนาดทุ้มอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2528อายุ91ปีค้องวงใหญ่อาจารย์บุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2531อายุ71ปีคล้องวงเล็กอาจารย์สมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2531อายุ70ปีซออู้บรรเลงโดยอาจารย์ประเวศกุมุตศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2532อายุ68ปีชิงโดยอาจารย์สง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2531อายุ70ปีทั้งหมดนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีและจะมีผู้บรรเลงสมทบอีกบางท่านคือครุยเพียงอโดยอาจารย์จำเนียนศรีไทยพันธ์อายุ71ปีตะโพนโดยอาจารย์สมพงษ์นุชพิจารณ์อายุ59ปีและกรองแขกโดยจ่าสิบเอกสมชายดุริยประณีตอายุ54ปีขอเชิญรับชมและรับฟังการบรรเลงและขับร้องถวายพระพรเป็นอันดับแรกThank you.
I'm rolling.